สวัสดีค่ะวันนี้โอจะมาคุยเรื่องจันอาบนะคะจันอาบก็เป็นขนมมงคลที่เราใช้ไหว้กันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะในจันอาบเนี่ยก็จะมีขนมอยู่ทั้งหมด5อย่างนะคะมี5อย่างด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่าใน5อย่างเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะคำว่าจันอาบนะคะเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำจีนที่มีความหมายว่ากล่องใส่ของหรือกล่องบูชาแต่ปัจจุบันนะคะความหมายของจันอาบเป็นขนมหวานอย่างแห้งของจีนโดยขนมชนิดนี้น่ะมีขายมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะซึ่งค้นพบได้จากเอกสารและบันทึกต่างๆนะคะจันอาบหมายถึงเพิ่มพูนมีความสุขตลอดไปนะคะประกอบด้วยขนม5อย่างเดี๋ยวโอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าขนม5อย่างมีอะไรบ้างนะคะขนมชิ้นแรกนะคะขนมชนิดแรกก็คือขนมถั่วตัดนะคะขนมถั่วตัดหรือที่คนจีนเรียกกันว่าเต่าปังนั่นเองนะคะขนมถั่วตัดก็เป็นขนมชนิดแรกที่อยู่ในจันอาบนะคะขนมชนิดที่2ที่อยู่ในจันอาบก็คืองาตัดค่ะนี่นะคะงาตัดหรือที่เรียกว่ามั่วปังนะคะงาตัดนั่นเองนะคะขนมชนิดที่3นะคะก็คือถั่วเคลือบน้ำตาลค่ะนี่เลยถั่วเคลือบน้ำตาลนะคะหรือที่เรียกว่าซกซานั่นเองนะคะเป็นขนมชนิดที่3นะคะที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไปขนมชนิดที่4ก็คือข้าวพองค่ะขนมข้าวพองหรือที่เรียกว่าโง่จึงปังนะคะขนมข้าวพองนี่เองค่ะขนมชนิดที่5ที่อยู่ในจันอาบก็คือฟักเชื่อมนะคะฟักเชื่อมหรือที่เรียกว่ากวยแฉะนะคะฟักเชื่อมนะคะเราก็ได้รู้จักกับขนม5อย่างที่เรียกว่าจันอาบไปแล้วนะคะก็มีขนมถั่วตาดขนมงาตาดแล้วก็ถั่วเคลือบน้ำตาลขนมข้าวพองแล้วก็ฟักเชื่อมนะคะเป็นไงคะวันนี้เราก็ได้เกร็ดความรู้กันไปนะคะว่าจันอาบประกอบด้วยอะไรบ้างนอกจากจันอาบนะคะจะใช้ไหว้